ู่บ้านน้องแสงเหรอเนี่ยอยู่บ้านน้องแสงบอกฮะอยู่น้องอ้อแล้วกลับมาแล้วก็กลับมารถไหลมามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เข้าออกต้องเป็นเวลานะ มอเตอร์ไซค์เข้าออกต้องเป็นเวลาดึกๆเดินๆเข้ามาดึกๆเดินๆออกไปนี่ไม่เหมาะนะใครต้องการสั่งโน้นสั่งนี้อะไรไปๆมาๆกลางคืนสั่งมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยผิดเวลานี่ไม่ได้นะในครัวเนี่ย ใครมีธุระปะปังอะไรให้รู้ว่าเป็นกลางวันกลางคืนเดี๋ยวนี้ทางมันไปสะดวกมาสะดวกคนสารพัดคน เราไม่ระวังไม่ได้ดอกคนสารพัดมันเข้ามาเข้ามาอยู่หากินจับกบจับเขียดกลางวันก็จับกลอกกระแตไก่แลนจนไม่เห็นจนไม่จำไม่มีให้ดูแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปหมดไปเข้าฝังสะพุงหมดฮะมันไปเอาไปเข้าวังสะพุงมันหมดไก่เกยอะไรนะดูได้ยินเสียงร้องขันให้ได้ยินไหมไม่มีมันเข้าไปวังสะพุงหมดแล้วเดี๋ยวนี้กลางคืนถ้ามีฝนตกอ่ะอึ่งกบเขียดสารพัดปลาพวกยักษ์หูกุ้นยักษ์หูกุ้นหรือหัวกุ้นก็มูยักษ์ยักษ์เราอยู่ป่าอยู่เขามันลำบากนี่แหละต้องดูแลต้องรักษาต้องช่วยกันดูไม่ระวังไม่ได้ดอกโลกมันชักวิปริตไปเรื่อยโลกเนี่ยวิปริตไปเรื่อยที่จะเป็นโลกศีลโลกธรรมมันหายากนะเดี๋ยวนี้นะเราจะคิดว่าชาวโลกเขาจะเหมือนเรานะมานั่งภาวนาทำบัตรสวดมนต์เนี่ยมีไหมไปถามดูมีไหมคุยกันเรื่องเป็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเว้นพูดเท็จพูดหยาบส่อเสียดเว้นดื่มสุราเมรัยเขาพูดเหมือนเราไหมเขาไม่ได้พูดเหมือนเราอ่ะเขาแสวงหาความสุขอะไรเขายินดีอะไรเขาพอใจอะไรจะทำให้เขามีความสุขเขาพอใจไม่ใช่เขานึกถึงพุทโธเหมือนเราเปล่าเขานึกถึงมันเราเปล่ามีนึกถึงสักกี่คนเราย้ายมันเหมือนเขาก็แล้วกันเรามาอยู่ในนี้เราอยู่อย่างมีข้อวัดปฏิบัติมีพุทธังมีพุทธธรรมสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิความเป็นอยู่ของเราก็เป็นอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้พระเจ้าประสงค์นี่ก็พึ่งตัวเองด้วยปลีแข้งของตัวเองบิณฑบาตเลี้ยงชีพพวกเราก็สักแต่ว่าบิณฑบาตเฉยๆหรอกบิณฑบาตอยู่ข้างๆโรงครัวเนี่ยนะเรานี่แหละบิณฑบาตอยู่ข้างๆโรงครัวเนี่ยหมู่เขาไปบินข้างนอกอยู่
เรานี่แหละบิณฑบาตอยู่ข้างๆโรงครัวเนี่ยตั้งแต่มันป่วยเส้นเอ็นพิการตอนนั้นมาจนเดี๋ยวนี้แล้วก็บินอยู่นี่แหละออกไปข้างนอกก็เดินไม่ทันเขาดอกสำเร็จเสร็จสับมาในบาทกับแกงก็เป็นห่อเป็นหมกผักต้มผักหยิบผักสุกขนมนมเนยมาสำเร็จพร้อมใครเป็นคนวางให้เราเราต้องทำเอาอะไรแลกเปลี่ยนกับสิ่งเหล่านั้นข้อวัดต่างๆของเราเนี่ยเป็นของแลกเปลี่ยนปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดท่องบนส่วนมนภาวนาเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆได้มายากได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนอย่าไปเห็นเป็นเรื่องง่ายนะเห็นเป็นเรื่องง่ายแล้วลืมตัวละลืมตัวลืมตัวลืมบุญลืมคุณลืมเจ้าบุญลืมนายคุณรู้จักไหมเจ้าบุญนายคุณรู้จักไหมที่เขาไหว้เราสลอนตอนเช้านั่นน่ะจบติบข้าวใส่หัวสลอนปากขมุบมิบมุบมิบมุบมิบอยากได้อะไรก็ไม่รู้นั่นดูไปให้ดูอ่ะอย่าสักแต่ว่าไปนะใส่เสร็จเรียบร้อยไหว้ตามคนอีกสลอนดูที่ทำไมเขาต้องทำทำไมดูปากเขาเนี่ยมุบมิบมุบมิบมุบมิบเนี่ยเขาต้องการอะไรเนี่ย มีอะไรให้เขาไหมฮะ มีอะไรให้เขาไหมลืมตัวไม่ได้นะลืมตัวไม่ได้ลืมข้อวัดปฏิบัติลืมเนื้อลืมตัวหลงเพลินไปกับโลกเอาเรื่องนั้นมาคุยเอาเรื่องนี้มาคุยชิบหายหมดโลกนี่ก็คือโลกจะเอาไปเอาอะไรมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นประมาณได้โลกโลกายตะโลกายตะเพลงของโลกคติของโลกธรรมเนียมของโลกเพลิดเพลินไปตามกระแสของโลกพวกเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมลืมไม่ได้ลืมแล้วก็จะเป็นเหมือนเขาแหละแต่ความเป็นอยู่ของเราไม่เหมือนเขานี่สิสำคัญความเป็นอยู่ของเราไม่เหมือนเขาพวกเราคนวัดเราอยู่ในวัดเราอยู่ด้วยศรัทธาน้ำพักน้ำพักนำแรงที่เขาเริ่มใส่ศรัทธามาเราเป็นอยู่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาลืมตัวไม่ได้ลืมตัวก็ลืมปฏิบัติตัวตัวลืมระมัดระวังตัวลืมพุทโธดูสิโอ้ลืมสิ่งสำคัญนี่ก็หมดเท่านั้นแหละลืมพุทโธวันๆก็ระลึกย้อนหลังดูได้พุทโธสักกี่คำไปเดินพุทโธบ้างไหมไปนั่งพุทโธบ้างไหมลึกดูหนังท้องตึงหนังตาหย่อนไปก็กึ่มตื่นขึ้นมาแรงงานถูกเผาผลาญทิ้งไปหมดแล้วเรี่ยวแรงถูกเผาผลาญทิ้งไปหมดแล้วที่ใส่ไปเนี่ยกรึ่มเพื่อคุ้มค่ากันต้องไปเดินไปเดินให้มากไปนั่งให้มากเพื่อจะไม่ให้แรงงานมันเผาผลาญทิ้งไปเฉยเผาผลาญเผาผลาญไปพร้อมกับประโยชน์อะไรคือประโยชน์ทำเอาท่องบนสวดมนต์นั่งภาวนา
ศึกษาอัดศึกษาธรรมอะไรคือประโยชน์ให้ทำลืมตัวไม่ได้นะลืมตัวติดตัวนะบาปกรรมติดตัวลืมตัวก็ติดตัวบาปกรรมติดตัวประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์หมู่เพื่อนก็ดูที่อะไรเกิดประโยชน์ก็ทำเอาอะไรเกิดโทษให้ละให้เว้นละชั่วทำดีท่านสอนง่ายๆละชั่วทำดีให้ละชั่วให้ทำดีกิริยาชั่วชั่วความนึกความคิดชั่วชั่วคำพูดแบบชั่วชั่วกิริยาทางกายแบบชั่วชั่วให้ละเว้นให้ทำดีกิริยาทางใจก็ดีเมตตาเข้าไว้กรุณามุทิตาอุเบกขาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไว้ทางใจทางวาจาก็พูดอ่อนพูดหวานปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักพูดประโยชน์พูดแนะประโยชน์พูดแต่พอดีไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบคายไม่พูดโกหกผิดศีลผิดธรรมกิริยาทางกายก็มาใช้เกิดประโยชน์เดินจงกรมมากราบมาไหว้มาทำนู้นทำนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมปัดกวาดเช็ดถูยันจัดนู้นขยันทำนี้มาใช้เกิดประโยชน์ไม่ลืมตัวไม่ลืมพระวัดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราก็จะเจริญไม่ลืมพุทโธไม่ลืมพิจารณาโพชฌงค์ที่เราสวดในโพชฌงค์สตินำหน้าสติโพชฌงค์คำว่าโพชฌงค์มันเป็นองค์ตรัสรู้นะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการตรัสรู้ลองทำให้มันโร่อยู่ในใจลองดูดิสติธรรมวิจยะคือวิจารวิจัยธรรมวิริยะปีติมันขยันนั่นแหละวิริยะมันประกอบมันทำมันประกอบวิริยะทำไปทำมาทำไม่หยุดไม่หย่อนเกิดความเอิบอิ่มปีติปัสสัทธิกิริยาที่กายที่วาจาสงบงบเงียบเข้ามาสมาธิปัสสัทธิสมาธิเนี่ยมันใกล้กันอุเบกขาสงบจนถึงขั้นวางเฉยแต่วางเฉยนี่รู้หมดเราจะวางเฉยแบบอุเบกขาในการพิจารณาถึงกรรมอันนั้นก็เป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งอุเบกขาในสามโพชฌงค์นี้มันสูงขึ้นมากว่านั้นพิจารณาไปแล้วก็เฉยวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเฉยมีสติกำหนดจดจ่อโร่อยู่ใหญ่ด้วยสติสตินสี่เนี่ยสามโพชฌงค์โพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้สัมโพชฌงค์องค์หนึ่งก็คือสตินั่นแหละสอดส่องวิจยะในหลักสูตรนอกหลักสูตรเอาหมดเอาสติเอาจิตดำริตรีตรองค้นคว้าวิจารวิจัยธรรมวิจยะเรียกว่าสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมธรรมที่เป็นรูปธรรมธรรมที่เป็นนามธรรมมันไม่พ้นหลักมหาสติปัฏฐานดอกมันไม่พ้นกายเวทนาจิตธรรมไม่พ้นอันนี้ดอกพูดยังไงมันก็ไม่พ้นเพราะนี้เป็นศูนย์รวมพูดยังไงมันอยู่ในองค์นี้หมดแม้แต่องค์พุทธชงองค์พุทธชงที่เราสวดอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรม
มันเป็นเรื่องของธรรมธรรมทั้งส่วนที่เป็นผลของธรรมทั้งส่วนที่เป็นธรรมารมณ์ท่านเรียกว่าธรรมธรรมะในมัสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบตะล่อมมาหลอมมารวมมาที่ใจความรอบรู้นั่นแหละคือความสว่างของใจคือปัญญาของใจมันจะรอบรู้ได้จะต้องมาวิจารณ์วิจัยมาค้นคว้าสติกำหนดจดจ่ออยู่ในนั้นสมาธิก็อยู่ในนั้นวิริยะก็อยู่ในนั้นทำไปแต่มันอิ่มมันเอิบด้วยอารมณ์ปัจจัตถิความสงบเกิดขึ้นมีขึ้นสมาธิเกิดขึ้นมีขึ้นสมาธิที่ประกอบแนบแน่นไปด้วยปัญญาเพราะทำงานนี้มันเป็นงานของวิปัสสนาอุเบกขาอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อุเบกขาความที่จิตมัธยัสถ์คำว่ามัธยัสถ์คือเป็นกลางไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานี่เป็นอุเบกขาในโพชฌงค์เป็นอยู่ภายในใจไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเจาะอยู่นั่นแหละไม่ติดซ้ายไม่ติดขวาไม่ติดยินดีไม่ติดยินร้ายรู้ชัดว่ามีอุเบกขาภายในจิตนะอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีณภายในจิตมีในภายในจิตเราก็รู้ไม่มีภายในจิตของเราทั้งใครรู้ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นก็รู้อีกเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้อีกพิจารณาอย่างนี้จนตัณหาและทิฏฐิไม่ติดอยู่ด้วยไม่ยึดถืออะไรในโลกด้วยทำยังไงทำถึงจะไม่ติดเจริญบริบูรณ์ด้วยเบขาสัมโพชฌงค์เราพิจารณาเห็นธรรมในธรรมพิจารณาเห็นธรรมในภายในบ้างในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาปลงปล่อยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาบ้างนี่ลัมมูลในแบบท่านเขียนเอาไว้ศึกษาเอาไปศึกษาดูเอาไปพินิจฉัยเอาไปใคร่ครวญดูอุเบกขาสามโพชฌงค์ทำจนมันติดเวลามันติดขึ้นมาแล้วเรากำหนดไปเป็นอะไรมันเป็นหมดเป็นวิริยะก็ใช่ปีติเอิบอิ่มก็ใช่จากการวิจัยวิจารณ์ก็ใช่สติจดจ่อโรตลอดสมาธิก็อยู่ในนั้นทำไปจนสุดอุเบกขามัธยัสถ์เป็นกลางไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาโร่อยู่เฉพาะนี่คือปวดชงองค์แห่งการตรัสรู้ทำอยู่นั่นแหละหมุนอยู่นั่นแหละขัดอยู่นั่นแหละสีอยู่นั่นแหละความจะเจริญกว่าจะมาก่อนในหัวใจของเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำได้เป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมทำได้ทั้งหมดนี่เป็นงานในภายในตั้งอกตั้งใจทำ
ทำสิ่งเดียวทำเรื่องเดียวทำให้มากทำให้หนักโอ้เรื่องเดียวแค่นี้ก็อยู่แล้วคุ้มแล้วที่เขายกมือสลอนตามคุ้มแล้วแต่ไปทำนู่นทำนี่ทำอย่างอื่นทำลืมเนื้อลืมตัวทิ้งเรื่องเดียวนี่ก็โอ้ดีไม่ดีไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะไม่คุ้มคือไม่มีบุญให้เขาไม่มีความดีให้เขาที่เขาสายยกมือน่ะไม่มีอะไรให้เขาอ่ะต้องไปแบบไปโปรดเขาถ้ามีอย่างนี้เท่ากับไปโปรดเขาโปรดอย่างหนึ่งก็คือให้เขาได้ใส่บาตรโปรดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคุณธรรมเหล่านี้เพิ่มบุญให้กับเขาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปตอบแทนเท่ากับไปให้สัตว์โปรดไปให้สัตว์โปรดนะเดี๋ยวเกิดเขาโปรดเลยท่อนจันท่อนไม้จันเป็นยังไงนั่นแบบนั้นเขาก็เรียกว่าโปรดโปรดโดยท่อนไม้จันเป็นไงอย่างนั้นเขาเรียกว่าโปรดท่อนไม้ท่อนฟืนเขาโปรดโดยอย่างนั้นก็เป็นการโปรดระวังให้ดีภาวนาสบายเข้าไปภาวนาต่อนะภาวนาสะดวกสบายไปภาวนาต่อไปทำต่อที่อยู่ที่พักที่อะไรก็ดูด้วยเห็นเข้าออกอยู่เรื่อยที่พักอยู่กันยังไงอะไรกันยังไงให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้เป็นหนึ่งเดียวนะในครัวนะหลายก๊กหลายเหล่าไม่ได้นะระลึกให้มากเรื่องเหล่านี้พยายามตั้งใจจะเอาธรรมเอาบุญแต่ในที่สุดกิเลสมันไปป้อนให้นะต้องระวังนะไม่ทันมันอ่ะแทนที่จะได้ทำได้กิเลสระวังให้ดีอยู่ให้มันอยู่ได้ทำได้อัดได้ทำอย่าอยู่เอากิเลสอย่าอยู่ให้มันได้กิเลส เกี่ยวข้องกันด้วยธรรมเข้าหากันด้วยธรรมผูกพันกันด้วยธรรมอย่าผูกพันกันด้วยกิเลสเห็นแก่ได้เห็นแก่สิ่งเห็นแก่ของเห็นแก่นู่นแก่นี้นี่ผูกพันด้วยกิเลสต้องระวังให้ดีความเอื้ออารีความอ่อนน้อมความเกื้อหนุนช่วยเหลือโดยการแนะการบอกการเตือนการนำให้เกิดประโยชน์เราอยู่เอาแค่นี้อย่างอื่นเราจะไปอยู่เอาทำไมอยู่เอาทุกข์เอาโทษอย่าอยู่อยู่เอากิเลสอย่าอยู่อยู่เอาธรรมไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าข้าวปลากับแกงที่เขาทำบุญมาขยันเข้าไว้อดเข้าไว้ทนเข้าไว้อดทนด้วยปากด้วยคำพูดอดทนอดกลั้นด้วยความนึกความคิดความเครียดแค้นชิงชังอดเอาไว้ทนเอาไว้อดทนด้วยเรี่ยวแรงทำนู้นทำนี้นั่งภาวนาเดินจงกรมต้องอดต้องทนทนอดทนปากไม่ปากพร่อยปากง่ายปากเปราะปากบอนปากพร่อยปากง่ายปากเปราะปากบอนนี่เป็นโทษอดเอาไว้ทนเอาไว้รักษาเอาไว้มันมีเหมือนกันนั่นแหละปากพร่อยปากบอนปากเปราะปากอะไรมันมีเหมือนกันหมดแหละอดเอาไว้นึกคิดอยากพูดอยากคุยอยากอวดอยากอ้างมีเหมือนกันนั่นแหละ
อดเอาไว้อดไว้จนมันหมดน่ะจนมันไม่มีเรื่องที่มันเสริมมาให้เราเป็นโทษไม่เอาเอาแต่สิ่งที่เป็นคุณอดเอาไว้มันรู้จะอดอะไรบ้างมากมายสารพัดเยอะแยะไม่ต้องไปตั้งใจอดมันดอกพุทโธอยู่กับพุทโธยกให้พุทโธหมดจบพุทโธ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 ยกให้พุทโธหมดจบอยู่กับพุทโธเนี่ยยืนเดินนั่งนอนก็พุทโธพุทโธก็ดูมาที่กายของเราเนี่ยพุทโธก็ดูมาที่ลมหายใจของเราพุทโธก็ดูมาที่ตัวของเราเดินจงกรมพุทโธก็ดูมาที่กิริยาการเดินของเราพุทโธพุทโธเดินกลับไปเดินกลับมาจะนุ่งจะห่มก็พุทโธมาดูที่การนุ่งการห่มจะขบใจฉันจะรับทานอะไรกันพุทโธมาที่การรับทานอาหารอะไรของเราพุทโธแล้วก็ย้อนมาดูพุทโธแล้วก็ย้อนมาดูเอาบ้านนั่นแหละยกให้พุทโธทั้งหมดคือจบอันนั้นก็อดอันนี้ก็ทนอันนั้นก็ยิ้มอันนี้ก็ยิ้มอดไม่ได้ทนไม่ไหวจำไม่ได้ไม่หวั่นไม่ไหวยกให้พุทโธคำเดียวจบพุทโธอย่างมีสตินะไม่ใช่สักแต่ว่าปากมุกมีพุทโธเฉยๆพุทโธประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะรู้ตัวกำลังทำอะไรอยู่ทำผิดทำชอบทำถูกทำไม่ถูกทำควรทำไม่ควรทำเหมาะทำไม่เหมาะอดเอาอยากพูดอยากคุยอยากอวดอยากอ้างมันอยากทั้งนั้นแหละอดเอาอยากเบ่งอยากพองอยากพองตัวอดเอาอดเอาแล้วก็ดูหน้ามันอดเอาแล้วก็ดูหน้ามันถ้ามันแสดงกิริยาให้เห็นอดแล้วก็ดูหน้ามันมึงอะไรวะมึงเนี่ยอดแล้วก็ดูหน้ามันมึงอะไรมึงเป็นอะไรถามมันย้อนเข้าไปอดเอาแล้วก็ดูหน้ามันพุทโธแล้วก็เผื่อแผ่มาที่หมู่ที่พวกพุทโธช่วยจับช่วยหยิบช่วยยกพุทโธช่วยประคับช่วยประคองช่วยแบกช่วยหามช่วยผ่อนเบาย้อนให้พุทโธจบจับสนวุ่นวายอย่างโอ้วุ่นวายพุทโธอยู่กับพุทโธอย่างเดียวสารพัดที่จะพาดยุ่งวุ่นวายบนโลกใบนี้อยู่ใต้ร่มพุทโธสงบเยือกเย็นพุทโธจนจิตของเรามันตื่นสติมันตื่นสัมปชัญญะตื่นความภาคความเพียรตื่นใจตื่นเอาจนตื่นนะลองทำให้ถึงให้ใจมันตื่นลองดูความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงเป็นไงรู้เอาเองตั้งใจทำจริงๆตั้งใครตั้งใจทำได้คนนั้นได้นี่แหละบุญนี่แหละยอดบุญอย่างอื่นบุญเฉยๆแต่อันนี้มันยอดบุญมันฝึกได้ที่ใจของเรามันทำได้ที่ใจของเรามันมีเศษมีหลงมีเหลืออยู่ที่จริตจิตใจนิสัยของเรานี่แหละคือบุญตัวแลตัวนี้แหละเป็นตัวจัดสรรให้กับเราอยู่ดีมีสุขแช่มชื่นเบิกบานรู้เหตุการณ์เป็นไปของโลก
โลกมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้โลกนี้อยู่อย่างศึกษาไม่ใช่อยู่อย่างหมกอยู่อย่างศึกษาอยู่อย่างหมกอยู่เหมือนกบเหมือนเขียดหมกอยู่ใต้อะไรขี้ตมขี้โคลนใต้ใบมงใบไม้หมกอยู่โดนไฟมากันเซ็ดหมดน่ะหมกอยู่บนซากเชื้อไฟอ่ะไฟมาจะเหลืออะไรอยู่อย่างหมกอยู่อยู่อย่างฝึกฝนอบรมอยู่อย่างศึกษาอยู่อย่างใคร่ครวญวิจัยวิจารณ์อยู่อย่างเป็นตัวของตัวอยู่อย่างเป็นผู้ฝึกฝนอบรมธรรมอยู่อย่างผู้ตื่นอยู่อย่างผู้ไม่ประมาทอยู่ด้วยความขยันหมั่นเพียรอยู่อย่างอดอยู่อย่างทนมันดันเข้ามามันแทรกเข้ามาอดเข้าไปกิเลสมันแทรกมันดันอดเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาเข้าไปพุทโธแล้วก็ดูเข้าไปพุทโธดูแล้วก็ไปพุทโธดูเข้าไปเอาพุทโธมามัดใจเอาพุทโธมามัดจิตเอาพุทโธมาอยู่กับจิตเอาพุทโธมากำกับจิตทำดูที่นี่ยอดบุญไปมองเห็นได้ยอดอะไรก็ไม่รู้ยอดกิเลสยอดตัณหาตามมันไม่ทันตามมันไม่ทันดอกมันพาไปถึงทวีปไหนก็ไม่รู้ไปติดกับมันแล้วไปติดกับมันแล้วแป้วใจแล้วเลือดสาดเยิ้มกลับมาแล้วไม่ทันมันน่ะหลักเกณฑ์ที่เราทิ้งไม่ได้คือข้อวัดปฏิบัติทิ้งไม่ได้ความเป็นอยู่ระบบระเบียบความเป็นอยู่ของเราอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสังเกตสังกาไม่ใช่อยู่อย่างหมกอยู่บอกแล้วอย่าอยู่อย่างหมกอยู่ไม่ได้อยู่อย่างศึกษาอยู่อย่างฝึกฝนอบรมอยู่อย่างสังเกตสังกาอยู่อย่างเรียนศึกษาเราใช้คำว่าศึกษาเนี่ยมันไม่มีการชินชาอะไรกับอะไรตรงไหนทั้งนั้นแหละวิจัยวิจารณ์เกี่ยวข้องกับอะไรศึกษาวิจัยวิจารณ์เกี่ยวข้องกับอะไรศึกษาวิจัยวิจารณ์จากความรู้น้อยๆของเรานี่แหละเดี๋ยวมันจะขยายกว้างของมันเองเพราะว่าเราทำงานเหล่านี้ถ้าเราทำมันก็ยิ่งขยายวงงานเข้าไปขยายวงงานเข้าไปความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ทำก็ตีบเข้าไปหุบเข้าไปเรื่อยหุบเข้าไปเรื่อยหุบเข้าไปเรื่อยจนไม่มีช่องเหมือนในแหนบนผิวน้ำนะแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปจนช่องจะมีน้ำสักหน่อยนึงก็ไม่มีละอัดแน่นเข้าไปหมดในใจของเราก็เช่นเดียวกันหาช่องปลอดโปร่งไม่มีต้องแยกแยะวิจารณ์วิจัยพิจารณาใคร่ครวญในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งพุทโธเอาพุทโธเป็นพื้นเดินไปเลยเหยียบเป็นพื้นย่างเหยียบไปเลยพุทโธ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 มันจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเป็นสมถะก็ช่างเป็นวิปัสสนาก็ตามขอให้มันอยู่กับพุทโธเถอะพอแล้วตอนนี้วันนี้เอ้าใครบ้างใครกลับบ้างไม่มีฮะ
อ้าวไปครับ